สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนเนี่ยกระทิงมันดุจริงๆนะครับทีมชาติสเปนครับล่อทีมชาติคอสตาริกาไป7-0แบบขาดลอยเลยนะครับแถมไม่พอครับสเปนทำสถิติชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซะด้วยนะครับโอ้มาฟังกันหน่อยนะครับเราต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับทีมชาติสเปนของลุยเอนริเก้เนี่ยสร้างสถิติเอาชนะคู่แข่งมากที่สุดที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับหลังเปิดหัวกลุ่ม E เมื่อคืนนี้ด้วยการล่อนะครับล่อคอสตาริกาครับ7-0นะครับกระทิงดูเนี่ยนำ 3-0 ในช่วงครึ่งแรกนะครับจากการทำประตูของแดนนี่โอโม่แล้วก็มาโกอาเซนซิโอแล้วก็จุดโทษของเฟรันตอเรสก่อนที่เฟรันตอเรสเนี่ยจะมาบวกเพิ่มอีกประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับตามด้วยการทำประตูของน้องอย่างกาบี้นะแล้วก็ตบเท้าจาก2ตัวสำรองอย่างการอสโตเล่แล้วก็อันบาโรโมราต้าแถมไม่พอครับสเปนเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าถึง 82% คอสตาริกาเนี่ย 18% นะครับสเปนมีโอกาสทำประตู17ครั้งตรงกรอบ7ครั้งนะครับขณะที่คอสตาริกาเนี่ยไม่มีโอกาสยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหถือว่าเมื่อคืนไม่ได้ยิงเลยสำหรับคอสตาริกานะครับกล้วยหอมจากผลงานเมื่อคืนนี้ครับทำให้สเปนเนี่ยสร้างสถิติชนะคู่แข่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของพวกเขาเองนะครับหลังเคยยิงใส่แบบนี้ใส่บัลแกเรียครับ6-1ในศึกฟุตบอลโลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะในปี1998นะครับถือว่าเมื่อคืนยิงเป็นเข้านะสำหรับทีมชาติสเปนของลุยเอริเก้นะครับมาดีจริงๆเปิดหัวกลุ่ม E ได้อย่างสวยงามนะครับ7-0ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับวัยรุ่น